สวัสดีครับก็เจอกันอีกเป็นพาร์ทที่3กับ15เมนูสุดแปลกเปิบพิสดารถ้าจบคลิปนี้แล้วใครที่ยังไม่เคยชมพาร์ทตอนเก่าๆก็อย่าลืมไปหาชมกันด้วยล่ะนี่เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้สนุกทุกตอนส่วนคลิปในวันนี้แต่ละเมนูบอกเลยว่าเด็ดจริงแต่ขอเตือนคุณไว้สักนิดว่าคลิปนี้อาจทำให้คุณหิวได้ได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลฟ์ไส้เดือนทอดถ้าให้นึกถึงเมนูทอดของไทยที่นิยมทานกันก็มีหลายอย่างเช่นหอยจ้อปอเปี๊ยะทอดเต้าหู้ทอดหรือหอยทอดแต่ที่ประเทศเวียดนามนั้นเขาจะใช้วัตถุดิบชนิดหนึ่งที่เขาจะเอามันมาผสมกับแป้งและไข่นำลงไปทอดเป็นเมนูยอดนิยมนั่นก็คือไส้เดือนสายทอดนั่นเองเป็นไงน่าอร่อยไหมล่ะพลาปลาช่อนอเมซอนสุดยอดปลาน้ำจืดขนาดใหญ่นักล่าแห่งทวีปอเมริกาใต้นั้นก็คือปลาอาราไพมาหรือปลาช่อนอเมซอนนั่นเองในประเทศไทยปลาอาราไพมาถือเป็นปลาเอเลี่ยนที่ต้องกำจัดให้สิ้นเพราะมันทำลายระบบนิเวศและเมื่อมันได้เจอกับชาวประมงไทยกลุ่มนี้มันจึงต้องกลายเป็นพลาปลาช่อนอเมซอนสมองวัวผัดผงกะหรี่ประเทศอินเดียนั้นเรื่องชื่อในเรื่องเครื่องเทศอย่างมากจนถึงขนาดชาวยุโรปต้องเดินเรือมาเพื่อเสาะหาและสำหรับผงกะหรี่ที่ถือเป็นพระเอกเพราะเขาแทบจะใส่มันในอาหารเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะกับเมนูเด็ดที่ชื่อเบจาฟรายหรือสมองวัวผัดผงกะหรี่ที่ทานคู่กับขนมปังหรือโรตีขังข่าวต้มเค็มสาธารณรัฐโกติวัวหรือที่รู้จักกันในชื่อไอวอรี่โคสต์คือประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาโดยสัตว์พื้นเมืองที่มีจำนวนมากมายของที่นี่มันก็คือขังข่าวนั่นเองซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ปัญหามีเยอะนักใช่ไหมจับมากินมันซะเลยโดยเขาจะเอามันมาต้มแบบง่ายๆใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยพอให้ออกรสเค็มซุปตีนวัวเมนูต่อไปนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูยอดนิยมของประเทศในแถบตะวันออกกลางรวมถึงประเทศในแถบยุโรปตะวันออกอย่างตุรกีและอาร์เมเนียซึ่งมันก็มีชื่อว่าคาสหรือซุปตีนวัวโดยเขาจะนำตีนวัวมาหั่นและต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเปื่อยได้ที่เสร็จแล้วก็จะนำมาทานคู่กับแผ่นแป้งกรอบปลาโดโจหม้อไฟปลาโดโจเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายกับปลาไหลที่มีขนาดเล็กซึ่งเมนูยอดนิยมของปลาชนิดนี้เขาก็จะนำมากินกันแบบหม้อไฟโดยเขาจะวางปลาทั้งหมดใส่ไว้ในหม้อจากนั้นก็จะนำผักมาวางโปะโรยด้วยเครื่องปรุงและซอสหรือบางทีก็ทานคู่กับซุปมิโซะและไข่แป้งขนมปังแมลงสาบเมื่อปี2017นักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลได้ประสบความสำเร็จในการสร้างแป้งผลิตขนมปังที่ทำจากแมลงสาบเพราะพวกเขามีความเชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้าประมาณปี2027โลกจะขาดแคลนอาหารและเจ้าแมลงสาบเหล่านี้แหละที่จะช่วยกู้โลกให้พวกเราได้มีขนมปังกินกันแล้วคุณจะกินไหมThank you.
หูหมีเมนูต่อไปนี้สามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะปิ้งทอดย่างหรือทำเป็นยำรสแซ่บซึ่งความแปลกนั้นก็อยู่ตรงวัตถุดิบที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของหมูตัวเมียที่ผมขอเรียกว่าหูหมีก็แล้วกันนะครับซึ่งความจริงแล้วเจ้าหูหมีนี้มันก็คือไส้ตันที่พวกเรารู้จักกันดีนี่เองด้วงแม่มดออสเตรเลียวิชเชตตี้ครับหรือด้วงแม่มดเป็นชื่อของหนอนตัวอ่อนชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียซึ่งดูหน้าตาแล้วก็คงจะคล้ายๆกับหนอนไหมในบ้านเราที่เขาเอามาทอดขายกันนั่นแหละครับแต่เจ้าด้วงออสเตรเลียนี้มันจะแอบอยู่ในต้นไม้โดยเขาจะดึงมันออกมาแล้วก็กินสดๆเลยไข่มดแดงพอเอ่ยชื่อไข่มดแดงหลายคนอาจสงสัยว่ามันแปลกตรงไหนถ้าเป็นคนไทยคงไม่แปลกหรอกครับแต่สำหรับต่างชาติแล้วมันแปลกมากแต่ที่อยากจะบอกก็คือไม่ได้มีแค่ไทยนะที่กินไข่มดแดงเพราะที่ประเทศเม็กซิโกเขาก็กินกันโดยมันมีชื่อเรียกว่าเอสคาโมลแถมมีราคาแพงอีกด้วยปลาแฮกฟิชเจ้าปลาที่มีลักษณะลำตัวยาวๆคล้ายปลาไหลนี้มันมีชื่อว่าปลาแฮกฟิชซึ่งมันก็มีความสามารถพิเศษในการต่อสู้กับศัตรูโดยการปล่อยเมือกเหนียวจำนวนมหาศาลออกมาที่เห็นแล้วก็น่าขนลุกแต่ที่ประเทศเกาหลีใต้แฮกฟิชจัดว่าเป็นของดีซึ่งเมนูยอดนิยมนั้นก็คือแฮกฟิชย่างสดสเต็กเนื้อหมาดิบสเต็กทาทาหรือสเต็กเนื้อดิบเป็นอาหารยอดนิยมของคนในแถบยุโรปยิ่งโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสส่วนประกอบหลักสำคัญของเมนูนี้ก็คือเนื้ออย่างดีอาจจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อแกะแต่เขาว่าถ้าจะให้สุดยอดก็ต้องเป็นเนื้อหมาทานคู่กับต้นหอมโรยเครื่องเทศแล้วโปะหน้าด้วยไข่แดงดิบตะขาบเสียบไม้ตามร้านขายแมลงทอดในบ้านเราที่คุณเคยเห็นว่าแปลกสุดมีอะไรบ้างก็คงเป็นพวกแมงป่องแมงมุมแค่นี้เองใช่ไหมแต่จะบอกว่าที่ประเทศจีนของเขามีหลากหลายกว่าเราเยอะตั้งแต่งูทะเลม้าน้ำปลาดาวงูสามเหลี่ยมแมลงต่างๆไม่ต้องพูดถึงมีหมดแต่ที่จัดว่าเด็ดสุดก็ต้องตะขาบเสียบไม้จระเข้หันไก่ตัวอ้วนๆนำมาเสียบไม้ย่างเขาก็เรียกว่าไก่หมุนอย่างไก่ย่างวิเชียรบุรีบอกเลยว่ารสเด็ดจริงใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นหมูเสียบไม้เขาก็เรียกหมูหันอย่างหนังกรอบๆนะน้ำลายไหลแต่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นกับสิ่งที่เขาเอามาเสียบไม้ย่างก็คือจระเข้ตัวใหญ่ๆกับเมนูจระเข้หันน่ากินนะเนี่ยผัดเผ็ดแลนด์ปิดท้ายกันด้วยเมนูเด็ดพื้นบ้านอีสานของไทยนั่นก็คือผัดเผ็ดแลนด์ซึ่งตัวแลนด์นั้นอาจมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าคือตัวอะไรงั้นถ้าให้เอาเข้าใจแบบง่ายๆก็ตัวเฮ่ตะกวดหรือตัวเงินตัวทองนั่นเองก็สุดแท้แต่ว่าจะจับมาได้โดยเขาจะนำมันมาล้างเอาเครื่องในออกย่างขูดเกล็ดแล้วจึงนำไปผัดเผ็ด
จบแล้วจ้าหากคุณไม่อยากพลาดความสนุกเช่นนี้ก็ให้ไวเลยกดปุ่มติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่มาปุ๊บก็เด้งปั๊บจะได้เข้ามาเม้นแรกก่อนใครและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้ทั้งสนุกได้ทั้งความรู้ดูโอเคอยู่ไลค์